กล้องซีนีม่าหรือดมคติของเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมองว่ามันใช้งานยากเรียนรู้ก็ยากแต่ไม่เป็นไรเราจะมาแชร์เซตติ้งของกล้อง EOS R54 ภายใน2นาทีถ้าพร้อมแล้วมาทำตามกันเลยเซตติ้งถ่ายงานแบบไหนถึงจะถูกต้องตามหลักที่ Netflix ตั้งค่ามาตรฐานไว้ถ้าเป็นเมื่อก่อนหากเราจะต้องไปถ่ายงานส่งลูกค้าเราก็คงตั้งค่าให้กล้องบันทึกสูงสุดไปเลยเท่าที่กล้องจะทำได้แล้วก็ค่อยไปโปรเซสกันในขั้นตอน Post Productionแต่ถ้าวันหนึ่งเราได้รับโอกาสที่จะต้องส่งงานไปให้ Netflix แล้วการที่เราจะถ่ายไฟล์รอในทุกๆกล้องทุกงานแล้วส่งกลับไปนั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักที่เขาตั้งไว้เพราะกว่าที่แบรนด์กล้องแต่ละแบรนด์หรือกล้องแต่ละรุ่นจะได้ Netflix Approve นั้นก็ต้องผ่านการทดสอบที่มากมายจนตกตะกอนเป็นค่าเซตติ้งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในฝั่งการผลิตคอนเทนต์ Netflix นั่นเองพูดง่ายๆก็คือการที่มีเซตติ้งค่ากลางที่ทำให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทีมโปรดักชันโพสต์โปรดักชันทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามหลักเวิร์กโฟลว์นั่นเองมาเริ่มต้นกันที่การตั้งค่าฟอร์แมตเลือกฟอร์แมต XFAVC Resolution 4K DCI หรือ 4K UHD และ Custom Picture ที่ทำให้เราสามารถบันทึกได้เต็มที่ที่สุดนั่นก็คือ Canon LOG 3 Cinema Gamutแต่ถ้าช่วงไหนหรือซีนไหนที่ต้องการถ่ายสโลโมชันก็เลือกเป็นโหมดสโลฟาสต์ได้ทั้งฟูลเฟรมโหมดและครอปโหมดทีนี้กล้องก็พร้อมถ่ายงานสำหรับ Netflix แล้วตัวกล้องเองก็ถือว่าพัฒนามาไกลมากก็เหลือเพียงแค่โอกาสของเพื่อนแล้วว่าจะสร้างสรรค์ผลงานแล้วพร้อมคว้าโอกาสนั้นแค่ไหนสำหรับใครที่มีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามพวกเราได้เลยในส่วนของ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับ Canon Delighting you always